Perfection. อยู่กับเมทัลบริดครับผมเว็บมาสเตอร์น็อตใน ROV Arena of Valor เซิร์ฟไทยและนี่ก็คือ5เทคนิคการเล่นลาวิวพ่อรูปหล่อผู้มาพร้อมกับปืนคู่คนนี้ก็เป็นฮีโร่แจกฟรีนะครับใครๆเขาก็มีกันมาเข้าเรื่องกันเลยครับเรื่องที่1สกิลมารู้จักสกิลก่อนถ้าติดตัว Lucky Star เมื่อเราโจมตีปกติครบ3ครั้งครับในครั้งที่3จะเป็นการยิงรัวๆนะและยิงโจมตีปกติต่อเนื่องครับก็จะยิงเร็วขึ้นเรื่อยๆนะท่าที่1 Light Chaser จะเป็นการบัฟให้การโจมตีปกติยิงแจกดาเมจ3เป้าหมายครับแต่ตัวที่โดนแถมอีก2ตัวก็จะโดนดาเมจเบาลงนะท่าที่2 Mighty Shield จะเป็นการบัฟการโจมตีปกติให้ยิงแล้วติดสโลว์นะแถมช่วยให้ยิงติดคริติคอลด้วยและพอกดใช้สกิลนี้จะทำให้เคลื่อนที่เร็วขึ้นครับพร้อมกับเพิ่มเกราะขึ้นมาด้วยและตอนที่กำลังจะโดนสกิลโจมตีใส่ถ้ากดท่านี้พอดีจะทำให้เราเป็นอมตะด้วยครับท่าอันติ Double Trouble จะเป็นการยิงกระสุนไกลสุดจอครับเมื่อโดนเป้าหมายจะระเบิดสร้างความเสียหายรอบบริเวณแถมสตันเป้าหมายด้วยยิ่งยิงจากระยะไกลก็ยิ่งสตันนานนะครับเรื่องที่2 สเต็ปการเล่นลาวิลเป็นฮีโร่ตำแหน่งแครี่ครับช่วงต้นเกมก็พยายามรักษาเนื้อรักษาตัวไว้ก่อนเนี่ยเพราะเรายังไม่เก่งครับถ้าจะบุกก็ต้องมีเพื่อนนำเป็นแทงค์หรือไฟเตอร์ก็ดีเลยเรายิงสนับสนุนจากแถว2อ้าวไม่กลับเหรอจะเอาบัฟแดงกลับเฮ้อมันมากันเยอะโอ้ยโดนนี่ครับต้นเกมตัวโคตรบางถอยก่อนเอาเพื่อนรีบถอยช่วยเพื่อนก่อนครับท่า2บัฟยิงสโลติดสโลแล้วรีบหนีเอาไม่ยอมหนีเข้าไปงัดอีกตายช่วยไม่ได้ลาวิวจะโดดเด่นมากในทีมไฟท์ครับเปิดด้วยท่าอันตีไปก่อนถ้าโดนก็ติดสตันบัฟท่า2ติดสโลบัฟท่า1ยิงแจกดาเมจเก็บไปก่อนหนึ่งรีบเอามังกรครับมังกรเป็นของเรายิงรัวๆยิงรัวๆเรียบร้อยได้มังกรมาแล้วเข้าบวกเลยลิงไม่รอดสกิลไม่มีครับกอคูดาวก็ยิงปกติไปนะโอเคงานนี้ชนะได้มังกรสเต็ปคอมโบที่ใช้ได้ดีครับเปิดด้วยท่าอันติก่อนยิงจากระยะไกลติดสตันเข้าไปกดท่า2วิ่งเร็วบัฟท่า1ยิงเรียบร้อยจังหวะเข้าบวกก็สไตล์แครี่เลยครับรอเข้าจังหวะ2นะให้เพื่อนเปิดก่อนอ้าวแทงไฟเตอร์เปิดแล้วเข้าครับบัฟทุกอย่างที่มียิงอันตีไปติดสตันยิงรัวๆครับมีบัฟก็กดไปยิงไปงานนี้ชนะลุยเลยพวกเราเป็นแครี่ต้องรอจังหวะที่แนวหน้าเข้าบวกครับวอลขาดบวกแล้วครับวอลขาดเปิดอันตีขี่ม้าเข้าไปตามเลยเปิดบัฟแล้วก็ยิงรัวๆไปถอยก่อนให้เพื่อนอยู่ข้างหน้าครับเราอยู่แถว2ยิงสนับสนุนไปตามยิงยิงงัดได้สวยยิงไปครับเรียบร้อยเล่นไม่ยากครับเล่นแบบแครี่ทั่วไปเลยเรื่องที่3การออกไอเทมสำหรับลาวิวในแบบที่ผมเล่นครับชิ้นแรกออกรองเท้าวอลบูสเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มความเร็วโจมตีชิ้นที่2 ออกดาบคลิปเซนติเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็มีสกิลสำหรับฮีโร่ระยะไกลนะครับช่วยเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่แล้วก็เพิ่มโอกาสคริติคอลแล้วก็เพิ่มความแรงคริติคอลเข้าไปอีกชิ้นที่3 ออกสลิกสติงเพิ่มความเร็วโจมตีเพิ่มอัตราคริติคอลเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่แล้วก็มีสกิลช่วยต้านทานสถานะเพิ่มขึ้นนะครับชิ้นต่อมาทีเด็ดเลยโบออฟสลักเตอร์เพิ่มพลังโจมตีเพิ่มอัตราคริติคอลดูดเลือดและจะได้สกิลกดใช้มาครับช่วยให้ดูดเลือดได้อย่างหนักหน่วงช่วงท้ายเกมออกมูรามาสะครับเพิ่มพลังโจมตีลดคูลดาวน์แล้วก็เจาะเกราะถ้าเกมยืดเยื้อออก Blade Opportunity เสริมเกราะแล้วก็มีสกิลครับช่วยให้ฟื้นคืนชีพได้นะและมีสกิล Wall Rage สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นไปอีกเรื่องที่4รูนสำหรับรูนตามที่ระบบแนะนำครับรูนแดงเลเวล3 Rampage เพิ่มโอกาสคริติคอลเพิ่มความเสียหายคริติคอลรูนม่วงเลเวล3 Essence River เพิ่มดูดเลือดรูนเขียว Dragon Core เพิ่มพลังโจมตีเจาะเกราะและสำหรับพลังแฝงผมก็จะใช้ตามนี้เลยครับและสำหรับเพื่อนๆที่เล่นลาวิวเก่งก็สามารถแชร์ได้นะครับลาวิวออกของใช้รูนใช้พลังแฝงแบบไหนจะโหดสุดช่วยแสดงความคิดเห็นที่ด้านล่างครับจะขอบคุณมากเลยเรื่องที่5ข้อควรระวังอย่างที่บอกไปในตอนต้นนะครับช่วงต้นเกมต้องระวังหน่อยเพราะเรายังไม่เก่ง
ถ้าจะบุกก็ต้องมีเพื่อนนำนะครับคอยกันดาเมจให้นี่มีแท้งนะก็สบายเลยแท้งกันดาเมจให้ครับเราก็อยู่แถว2ยิงเก็บคิวไปเอางับมาทำไมเนี่ยโอ้โหแย่แล้วโดนล็อกครับไม่รอดเพื่อนต้องรีบหนีจังหวะเอามังกรก็ต้องมาช่วยด้วยครับเพราะมังกรเป็นหน้าที่ของทุกคนนะนะตอนนี้มีของนะครับโบออฟสลักเตอร์ดูดเลือดได้อย่างโหดตอนนั้นก็บวกไปรัวๆเลยครับเลือดลดกดดูดเลือดยิงไปครับเลือดเด้งรัวๆโคตรโหดมารีบเก็บคลิปฝั่งนั้นยังมาอยู่ครับโอ้โหโดนดาเมจต้องถอยก่อนสกิลเสริมใช้ฟลิกเกอร์น่าจะเหมาะสุดนะครับเอาไว้ใช้หนีได้จังหวะซุ่มเอาดัสสเลเยอร์ครับฝั่งนั้นก็จะมาลิงมาจัดการเก็บไปก่อนมันมากันแล้วครับเปิดด้วยท่าอันตีเข้าไปก่อนยิงติดสตันเข้าไปเลยกดบัฟยิงติดสโลไล่ยิงมันมีบัฟดูดเลือดกดแล้วก็ฟิกเกอร์เข้าไปยิงรัวๆวงกลางวงได้เลยครับดูดเลือดอย่างโหดเมื่อมีโบออฟสลักเตอร์ยิงเก็บคลิปครับเจอคลิปไวมากเลยนะกดท่าหนึ่งครับแจกดาเมจ3ตัวมาพวกเรามารวมมารวมเหลือเลสเตอร์ตัวเดียวระเบิดป้อมไปยิงติดสตันเข้าตามเก็บคิวโอ้ยจะตายเอาตายเลยแต่มีฟื้นคืนชีพมาได้เวลาปิดเกมนะครับรอคลิปคลิปเข้าลุยเลยพวกเรายิงไปรัวทางโล่งสะดวกนี่ครับระเบิดบ้านเร็วมากเลยนะโอเคเอาชนะไปได้อย่างสวยงามฮีโร่ฟรีตัวนี้มันโหดจริงๆ MVP ลาวิวก็ถือเป็นฮีโร่ที่เล่นง่ายครับคนถนัดเล่นแครี่น่าจะเล่นเก่งได้ไม่ยากนะน่าจะเป็นตัวที่มาแรงแน่นอนครับโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับเล่นเกมให้สนุกสวัสดีครับ